สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแปลงข้างถนนแปลงข้างถนนจากที่ผ่านมาก็เสียครึ่งนึงน้ำท่วมแปลงข้างถนนเนี่ยมันน้ำท่วมเพราะว่าที่ของเขามันสโลปไม่มากพอแล้วก็ที่ระบายน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับเวลาฝนตกเยอะน้ำมันไปไม่ไหนไม่ไหวขนาดผมหยอดข้าวโพดยกล่องนะยังไม่รอดเลยนะครับถ้าไม่ไหวแล้วหน้าฝนแบบนี้นะครับผมก็จัดทำนาครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำข้าวโพดครึ่งหนึ่งนะครับข้างบนนู้นเห็นรถไถลิบๆไหมครับนั่นแกทำข้าวโพดนะครับทำข้าวโพดแล้วเดี๋ยวก็จะไถแล้วก็หยอดนะครับนะส่วนข้างล่างก็ทำนาไปนะครับทำนาไปเลยเนี่ยนี่ก็มาลองปั๊มวันนี้นะเพิ่งได้สูบเนี่ยตั้งมา2เดือนแล้วมั้งทำมาทั้ง2เดือนแล้วเพิ่งจะเคยลองนี่แหละนะครับบ่อนี่เป็นบ่อบาดาลประมาณ3วานะครับประมาณ5เมตร6เมตรนี่แหละประมาณ6เมตรนะครับไม่ถึง8เมตรอ่ะผมก็สวมบนพาไปดูอันนี้เป็นแผง306แผงนะครับแผง306แผงต่อ2สตริงนะครับขนานนะอนุกรม3แผงแล้วขนาน2ชุดเนี่ยแล้วก็ผ่านเบรกเกอร์นี่ผ่านเบรกเกอร์นะครับแผงมาผ่านเบรกเกอร์นะครับแผงมาเสร็จปุ๊บเข้าสายวายนะครับ3ทางแล้วก็มาเบรกเกอร์แล้วก็ไปเครื่องไปปั๊มนะครับบ่ออยู่ตรงนี้ผมก็เขาบ่อเนี่ยจูเข้าไปในเสาใช่ไหมเสาเสร็จผมก็มัดเลยแล้วก็โยกผ่านหัวโยกอันนี้ที่ดูดปุ๋ยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเลยนะครับปั๊มก็เป็นปั๊มหน้า3ปั๊มพาร้อยหน้า3นะครับปั๊มเลดนะปั๊มขาวนี่แหละแล้วก็เป็นมอเตอร์แรงครึ่งมอเตอร์900วัตต์ครับแผงเนี่ย300แผง306แผงนะครับ3แผงต่ออนุกรมก็ได้900วัตต์ใช่ไหมแล้วก็ต่อ2สตริงฮะเพิ่มเบิ้ลชุดเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้เลยแต่ถ้าดึงคลองใช้3แผงก็พอนะครับใช้3แผงก็พอหรือจะเป็น552แผงก็ได้ต้นทุนก็ต่างกันอยู่ครึ่งนึงนะครับถ้าเป็นติดให้ลูกค้าก็จะเป็น552แผงแล้วก็ปั๊ม1ชุดนะครับพร้อมเซิร์ชพร้อมอะไรหมดทุกอย่างก็อยู่ประมาณ 25,000 ถ้าเป็นชุดใหญ่ก็ 40,000 มีแค่นี้ครับ2ชุดแผง300นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วนะมีก็แบบราคาพอกับ500ไปเอา500ดีกว่าเนี่ยแผง300เนี่ยแผงเก่านะครับไม่เป็นแผงเก่าจากที่บ้านนะครับเข้าลมโครงก็เป็นเหล็กที่ทำให้ลูกค้าบอกตรงๆว่าเป็นเหล็กเศษๆที่ทำให้ลูกค้ามาต่อๆกันนะครับก็ทำเป็นโครงๆไปผมไม่ได้ยิงน็อตไม่ได้ยิงเลยนี่คุณดูครับเอาลวดมัดครับเอาลวดมัดนะสายเสยอะไรก็มันก็เป็นของเก่าสั้นๆต่อๆเติร์กันไปเนี่ยแดดมาแล้วเนี่ยแดดก็ยังไม่เต็มที่นะครับดูน้ำออกก่อนประมาณนี้เลยนะครับน้ำก็จริงๆเราต้องดูก่อนว่าบ่อของเราอ่ะน้ำมันให้บ่อให้น้ำได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าบ่อเราไม่ค่อยดีแล้วติดชุด 40,000 ไปเลยโอเคติดได้ครับ 40,000 ก็เบาเอาได้แต่มันก็เกินความจำเป็นนะเกินความจำเป็นเราก็เอาแค่นี้ก็พอนะครับแต่ละบ่อไม่เหมือนกันนะครับบ่อ3บ่อ4บ่อ6แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชนิดปั๊มนะครับมีตั้งแต่ปั๊มเลดปั๊มพาร้อยมิลลิลิตรนะครับปั๊มหอยโข่งปั๊มเหล็กปั๊มหอยโข่งนะครับแล้วก็ปั๊มไดโวดึงคลองดึงสะแล้วก็จะเป็นซับเมิร์ดลงบ่อลึกนะครับบ่อที่มันเกิน7วาลงไปอ่ะนะครับเกิน15เมตรลงไปเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ต้องติดหอยโยครับมีบ่อ3บ่อ4ได้เลยนะครับบ่อ3ก็ได้น้ำประมาณนิ้วครึ่งนะครับแล้วแต่งบประมาณถ้าบ่อ4ก็ได้ประมาณน้ำ2นิ้วบ่อ5บ่อ6บ่อ5ไม่ได้บ่อ6ได้
ถ้าบ่อ5ก็ได้แค่2ครับบ่อ6ก็ได้น้ำหน้า3 3นิ้ว3แรงนะครับก็อยู่มา 40,000 บาทเหมือนกันนี่แหละนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยก็ดึงไปดึงเพิ่งดึงครึ่งวันเนี่ยจะเต็มแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ประมาณ3ไร่นะครับประมาณ2ไร่ครึ่ง3ไร่นะนาตรงนี้นะที่จะทำนะครับเพราะว่าเช่าตรงนี้มันกี่ไร่วะ5ไร่นะครับ5ไร่ตรงนี้ทํา5ไร่นะครับเหตุผลที่ทำไมถึงไม่ทำนาหมดผมก็ไปถามหลายๆท่านที่มีประสบการณ์นะครับเขาก็บอกว่าทำหน้านี้มันเสี่ยงนะครับทำหน้านี้มันเสี่ยงมากๆมันเสี่ยงยังไงเสี่ยงยังไงก็อาจจะเป็นเพราะโรคครับเพราะว่าโรคเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับเสี่ยงล้มเสี่ยงหนาวเสี่ยงออกจังหนาวอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยหว่านแค่กี่ไร่วะอันนี้2ไร่ครึ่งหว่านทำนาประมาณไม่เกิน3ไร่นะครับตอนนี้ผมเกี่ยวแล้วก็ว่างอยู่เนี่ยว่างอยู่นี่5ไร่7ไร่นะครับแทนที่ผมจะทำนา7ไร่ผมทำข้าวโพด3ไม่ใช่ทำข้าวโพด6ไร่5ไร่ทำข้าวโพด5ไร่4ไร่ครึ่ง5ไร่นะครับ4ไร่ครึ่งแล้วก็ทำอันนี้ประมาณ2ไร่ครึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้กำหนดอะไรขนาดนั้นหรอกเวลาผมดูอ่ะผมก็ดูว่าระดับน้ำนะครับระดับน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงระดับน้ำมันน้ำมันท่วมไปถึงไหนเนี่ยเห็นรถไถไหมครับน้ำท่วมไปถึงตรงนู้นเลยนะผมก็เลยดันทำหัวคะนาครับแล้วก็ดึงน้ำใส่ทำนาไปเลยนะครับแล้วทำไมไม่รอล่ะกว่าจะรอโอ้โหก็กว่าจะทำข้าวโพดได้อีกก็เป็นพฤศจิกาใช่ไหมถ้าแบบทำที่สวยเลยกลางเดือนพฤศจิกาท้ายเดือนอะไรเงี้ยปีใหม่เงี้ยแล้วเดือนนี้เดือนอะไรครับเดือนนี้เดือนกันยากันยาสิงหากันยากันยาแล้วอะไรอ่ะกันยาตุลาพฤศจิกาก่อนปีใหม่เรามีเวลา3เดือนผมก็เลยลงข้าวครับลงข้าว3เดือนครับอาจจะลงเบอร์5ข้าวจัดมินข้าวหอมไม่ใช่ข้าวหอมข้าวอ่อนธรรมดาเนี่ยเพื่อมันจะได้นะครับดีกว่าผมทิ้งปล่อยลกล้างนะครับก็ดึงน้ำใส่ปุ๊บก็ปั่นหมักไว้นะครับวัน2วันเดี๋ยวก็ไอ้นั่นอีกรอบนึงนะครับวัน2วันเดี๋ยวก็ถ่ายอีกรอบนึงนะประมาณนั้นนะครับดูน้ำแรงๆเลยน้ำก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแรงอยู่นะทำไปเล่นไปนะครับปั๊มนี่ก็เป็นปั๊ม3นิ้วแรงครึ่ง3นิ้วแรงครึ่งตอนนี้คนงานกำลังไถนะเดี๋ยวก็มาปั่นหยอกข้าวโพดนะครับถ้าคืนนี้ไม่หยอกคืนนี้ไม่ตกฝนไม่ตกก็พรุ่งนี้ลุยละตอนนี้ก็ไถไปก่อนไถทำท่าทำทางไว้เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวดูอากาศอีกทีนะครับจะเลื่อนหรือจะยังไงแล้วแต่สภาพอากาศครับเนี่ยแดดเริ่มมาแล้วเนี่ยข้อดีของปั๊มเลดนะครับเวลาแสงเขาน้อยเนี่ยปั๊มมันจะไม่หลุดปั๊มมันจะไม่หลุดนะครับน้ำมันจะไม่หลุดไม่ใช่ปั๊มไม่หลุดน้ำมันจะไม่หลุดครับมันจะอ่อย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 หรือถ้ามันหลุดนะครับเดี๋ยวมีแสงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดูดน้ำขึ้นมาของเขาเองนะเพราะว่าเขามีลิ้นกันไหลน้ำย้อนกลับนะครับน้ำก็อยู่ในปั๊มอยู่ตลอดเวลาพอมอเตอร์ปั่นมันจะเกิดแรงดูดมันมีแค่นั้นเองครับหลักการเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นปั๊มหอยโข่งปั๊มหอยโข่งเนี่ยเขาไม่มีลิ้นไหลย้อนกลับไม่มีการไหลย้อนกลับพอเวลาแสงอ่อนเนี่ยหลุดเลยนะครับอันนั้นก็ต้องมีกล่องตัดพอหลุดปุ๊บกล่องก็ตัดวันนั้นเราไม่อยู่มันก็หยุดการทำงานไปเลยอันนี้ก็คือข้อดีและข้อเสียข้อดีข้อเสียเรามาฟังข้อดีข้อเสียแล้วเสร็จปุ๊บอัตราการไหลของน้ำนะครับอัตราการไหลของน้ำปั๊มเลดกับปั๊มหอยโข่งนะครับห่างกันประมาณ 30%ไปทางนู้นนะเดี๋ยวบอกลูกพี่ก่อนนะครับมันต้องถ่ายไปทางนู้นนะต้องถ่ายไปทางเหนือนะครับเวลาเราหยอดไปทางไหนเราถ่ายไปทางนู้นตอนแรกอ่ะผมบอกให้คนขับเขาถ่ายตามถ่ายอีกด้านนึงนะครับถ่ายไปทางเหนือแต่ผมลืมว่า
เวลาผมหยอดข้าวโพดเนี่ยผมหยอดไปทางที่ตะวันออกตะวันออกครับตะวันออกตะวันตกนะครับพอผมยกล่องไปทางนั้นอ่ะมันไถไม่ได้มันล่องมันพอเดินรถไถไปมันจะเป็นคลื่นครับมันจะดึงนะเดี๋ยวรถจะพังครับคนอ่ะใส่คนจะพังก่อนแหละก็เลยไถตามก่อนไถตามล่องก่อนล้มล่องนะครับถ้ามีเวลาก็ไถอีกรอบนึงนะครับแต่ถ้ามันสวยแล้วมันทำท่าสวยแล้วก็เด็กก็ปั่นตัดแล้วก็หยอดได้เลยนะครับมันก็จะเป็นคลื่นหน่อยมันจะเป็นคลื่นลูกระนาดหน่อยนะครับรอบนี้นะผมจะหยอดมาทางนี้ครับผมหยอดมาทางนาครับเวลารอบที่แล้วผมหยอดจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวานะจากคลิปวิดีโอนะครับจากซ้ายไปขวาแต่ตอนนี้ผมจะหยอดมาจากข้างหน้านะครับมาทางผมนะจากรถไถมาทางผมนะครับหยอดนะให้น้ำไหลลงนานะครับจะให้น้ำไหลลงนาเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำมาทางนี้นะครับน้ำมันจะไม่มีที่ออกเราก็ต้องดูด้วยนะว่าที่ออกของเราเป็นยังไงนะครับของเรามันออกยังไงน้ำเข้ายังไงอันนี้ผมทำน้ำเข้าเรียบร้อยแล้วทำน้ำเข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะดูทางออกเนี่ยออกป่าอ้อยหรือยังไงแล้วจะสูบออกแกยังไงนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดไว้ก่อนนะไม่งั้นอ่ะในอนาคตอ่ะมันทำให้เราเจ๊งได้นะครับมันทำให้เราสูญเงินได้เลยนะถ้าเราไม่มีแบบน้ำออกอ่ะสำคัญมากเลยนะครับอันนี้เป็นบ่อตรงนี้มันเป็นบ่อของเจ้าของนะครับก็มาเช่ามันก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้ำออกดีอ่ะน้ำออกดีไม่เป็นสนิมด้วยชอบมากเลยครับน้ำไม่เป็นสนิมด้วยนะไม่แดงไม่เป็นอะไรเลยครับสามารถใช้ได้เลยอ่ะถ้ามีบ้านทำบ้านแถวนี้ใช้ได้เลยอ่ะเอาน้ำมาใช้ในเลยนะครับกองกินได้เลยอ่ะมันไม่แดงอ่ะไม่เหม็นด้วยโหแต่ถ้าเป็นแปลงอื่นนะแปลงอื่นนี่สุดยอดนะครับสุดยอดเสียดายเขาไม่ขายนะครับที่สวยๆไม่มีใครขายหรอกถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆอ่ะนะครับอ่ะดูน้ำเนี่ยเหล็กก็เป็นเหล็กต่อเตอร์นะครับเอามาเนี่ยเห็นไหมเอามาต่อกันเอามาทำผ่าเพออะไรไปนะครับโยกไปก็โยกอีกอันอินออดเนี่ยแต่มันก็ไม่ปิ้วหรอกครับปิ้วก็ไม่เสียดายแผงก็เป็นแผงเก่าอะไรเงี้ยตรงไหนที่มันเป็นแผงที่ตรงไหนที่มันเป็นตำแหน่งที่เสี่ยงหายหรือว่าเป็นแบบไม่ค่อยจะดีอะไรผมก็เอาชุดมาประกอบกันนะครับหายก็ไม่เสียดายอะไรเงี้ยถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียขนาดนั้นนะครับเห็นคนดูปั๊มน้ำเนี่ยเป็นปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ใช่ไหมเป็นปั๊ม DC เวลาเขาทำงานเช้าเย็นเนี่ยกลางคืนเขาจะได้พักนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้พักเนี่ยปั๊มก็จะไม่ไหวปั๊มมันร้อนนะครับมอเตอร์ร้อนแน่นอนถ้าเราใช้ปั๊มแบบ24ชั่วโมงถ้าไม่ได้พักอ่ะไม่งั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอากาศก็เดี๋ยวร้อนอ่ะเดี๋ยวก็คืนก็ฝนตกร้อนๆหนาวๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมาอยู่แล้วปรับตัวไม่ทันนี่โอเรียบร้อยเลยนะครับมีใครสงสัยก็สอบถามที่หลังแล้วกันนะครับเรื่องปั๊มน้ำปรึกษาฟรีนะไม่จำเป็นจะต้องใช้บริการครับปรึกษาฟรีทั้งข้าวโพดทั้งปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับผมจะช่ำชองในเรื่องของปั๊มน้ำเติ้นนะครับปั๊มระบบน้ำเติ้นปั๊มใช้กับน้ำหยดยังไงนะครับใช้กับระบบโซลาร์เซลล์สมาร์ทยังไงนะครับคำว่าสมาร์ทยังไงนะครับปิดเปิดมีกล้องปิดเปิดอัตโนมัติคุณจะอยู่ไหนขอให้มีเน็ตก็ทำสามารถทำได้สามารถทำระบบได้นะครับรดน้ำอัตโนมัติหรือยังไงนะครับก็สามารถปรึกษาได้เลยนะครับคลิปวิดีโอเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ